ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้รายการธรรมวรีค่ะก็ยังคงจัดดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวัดภูจวงเหมือนเดิมไม่ได้ไปที่ไหนนะคะในพรรษานี้ก็จะอยู่ที่นี่แหละค่ะนะคะโดยปกติแต่ถ้าอาจจะไปข้างนอกเนี่ยปีนี้ก็น่าจะไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็คิดอยู่ว่าหลังจากวันพระนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอยู่นะคะก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนตอนนี้รู้สึกว่ามันบีบหัวใจเข้ามาทุกทีเวลาหมดไปแต่ละวันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกถึงความกดดันถามว่าเวลาผ่านไปเราทำอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ทำหลายอย่างทำหลายอย่างแต่ว่ากิจที่ควรทำในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของตัวเองละสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมันเหมือนกับที่เราพูดเมื่อวานเรื่องคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีคุณค่าแท้มีคุณค่าเทียมซึ่งซ่อนอยู่ในคุณค่าแท้อยู่เช่นการเรียนเนี่ยอาจจะมองทางภายทางโลกว่ามันเป็นเรื่องของปริญญาเราจะเรียนไปทำไมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องได้บอกเลยว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานนะคะที่ท่านสอนกรรมฐานท่านพรุ่งนี้พี่ตุ้มจะเข้าไปที่มจร.เหรอคะเข้าไปทำอะไรเอ่ยถ้าวันไหนไปนัดกันใหม่นะคะพรุ่งนี้หนูขออยู่ทำงานเพิ่งจะเข้าที่ค่ะพี่ตุ้มเมื่อคืนก็ทำงานเพิ่งจะเริ่มเข้าที่พอถ้าออกไปปุ๊บกลับมามันก็เพียค่ะเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยยากตรงที่ว่ามันอายุเยอะนะที่มันยากตรงอายุเยอะเมื่อก่อนน่ะเข้าใจผิดค่ะตอนที่ทำโทเนี่ยเวลามันเหลือน้อยแบบนี้แหละค่ะก็มัวแต่ทำงานอยู่นั่นแหละเวลามันเหลือน้อยแต่ตอนนั้นกำลังมันดีค่ะตอนที่ทำโทเนี่ยตอนที่ได้เนี่ยตอนนั้นน่าจะ35ค่ะนะรับไม่แน่ใจค่ะ30กว่ารับปริญญาโทตอนนั้นเนี่ยเวลาก็เลยมันไหนปีเหมือนกันนะคะตอนลงทะเบียนเนี่ยปี47จบ54ใช้เวลา6ปีค่ะ6ปีแต่ตอนรับปริญญาเนี่ยเป็นมันจบไปแล้วแล้วก็รับอีกปีหนึ่งต่อมาก็เลยเป็น7ปีใช้เวลานานมากแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดเอาเองค่ะว่าเราจะเหมือนตอนโทรมันลุยแบบว่าไม่หลับไม่นอนนะคะมันก็เสร็จแต่ตอนนี้พี่ตุ้มทำไม่ได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยงานก็ไม่เยอะเหมือนเดี๋ยวนี้แล้วก็สังขารอายุเริ่มเยอะขึ้นนอนพอดึกแล้วเนี่ยพอเราเมื่อคืนเนี่ยแต่เมื่อคืนเร็วหน่อยบางวันก็1:00 น.อะไรเงี้ยพอมันดึกแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมามันกลับเหมือนไม่ไหวพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็มีภารกิจอย่างอื่นเยอะพอสมควรนะคะก็มีภารกิจหลายอย่างเอาตั้งแต่เริ่มเนี่ยเวลาเนี่ยค่ะจัดรายการวิทยุเสร็จก็ต้องสอนต้องสอนธรรมศึกษาสอนนักธรรมแล้วก็เมื่อวานก็สอบอารมณ์ซึ่งเวลาเนี่ยมันเหลือน้อยมากค่ะมันปั่นม้วนเดียวไม่จบอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำงานม้วนเดียวจบเหมือนสมัยตอนที่เราเรียนปริญญาโทพอถึงข้อ5แล้วมันรู้สึกเหนื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์ดุสิต
เราอ่ะเข้าใจผิดเราคิดว่าเอ้ยปริญญาเอกดูแล้วมันไม่มีอะไรนะมันสบายอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆค่ะพอเริ่มลงมือเนี่ยสังขารมันไม่เอาด้วยค่ะอาจารย์เห็นด้วยทุกประการพี่ตุ้มมันไม่เอากับเราค่ะเมื่อตอนโทรเนี่ยวิทยานิพนธ์เนี่ย3เดือนเองนะคะ3เดือนเนี่ยจบเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่เป็นแล้วค่ะมันแบบว่าแล้วแก้งานเนี่ยใช้เวลาแก้งานแค่10วันแต่ขยันเนี่ยตอนนั้นต้องบอกเลยว่าตอนที่แก้งานวิทยานิพนธ์ตอนนั้นเนี่ยแก้ทุกวันแก้แล้วไปหาอาจารย์ทุกวันคือเป็นคนขยันน่ะพอแก้เสร็จไปแก้เสร็จตรวจแก้เสร็จตรวจเลยสมัยก่อนไม่ได้มีออนไลน์แบบนี้นะคะส่งทางออนไลน์ส่งทางไลน์แล้วอาจารย์ก็ตรวจทางเครื่องไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะพี่ตุ้มเมื่อก่อนเนี่ยพอเราต้องให้อาจารย์ตรวจทีเนี่ยเราจะต้องไปที่ร้านปริ้นเจปริ้นเนี่ยเป็นที่มจรท่าพระจันทร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องสนิทหมดนะคะส่วนใหญ่ไปที่เจปริ้นไปปริ้นทุกวันวันละร้อยกว่าหน้า200หน้าปริ้นทุกวันปริ้นเสร็จปุ๊บก็ให้อาจารย์ตรวจมันไม่มีเครื่องอย่างนี้ตรวจอะก็ไปปริ้นพอปริ้นเสร็จปุ๊บตรวจผิดก็เอาไอ้ที่ท่านวงกลมอะที่ผิดอะเอากลับไปที่บ้านเสร็จก็ไปแก้ตามที่ท่านบอกให้แก้พอแก้เสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาปริ้นอีกค่ะแล้วก็แก้อยู่แบบเนี้ยโอ้โหแบบช่วงที่ก่อนจบเนี่ยถ้าเป็นสุนัขนี่ก็ลิ้นห้อย นึกภาพออกไว้พี่ตุ้มลิ้นห้อย พอจบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องต่ออีกอ่ะวิ่งเซ็นหน้าปกใช่ไหมคะทำวิ่งเซ็นปกทำเล่มทำอะไรพอจะจบเหนื่อยตอนนั้นจำได้ว่าตั้งใจเลยจะไม่เรียนต่อตั้งใจเลยค่ะจะไม่เรียนต่อแล้วไม่เอาแล้วเข็ดเรียนโอ้โหไม่ไหวทีนี้เวลาผ่านไปลืมความรู้สึกนั้นว่าไม่ลืมหรอกก็ยังจำอยู่อะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะค่ะมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพโอกาสที่จะเจอบัณฑิตเจอผู้ที่มีความรู้มากๆอะไรเงี้ยมันน้อยมากเรามีความรู้สึกว่าเรามีการพัฒนาไปกับประสบการณ์เนี่ยพอสมควรก็ได้เจอประสบการณ์ได้เจอผู้คนได้ฝึกจิตฝึกอะไรตัวเองมาตลอดอะค่ะที่บรรยายธรรมะไปก็คือฝึกไปบรรยายไปด้วยใช้หลักของพุทธศาสนามาเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต่มันรู้สึกว่ามันน้อยไปลมหายใจที่มันได้มาด้วยบุญเนี่ยของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันใช้บุญน้อยเกินไปไม่คุ้มกับทุนที่มีอยู่ก็เลยเรียนดีกว่าถามว่าได้อะไรไหมจากการเรียนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่านะคะท่านญาติธรรมมันก็คุ้มค่ากับการเรียนอย่างน้อยเนี่ยเจอพี่ตุ้มแล้วเจอพี่ตุ้มคือพี่ตุ้มเนี่ยมาตอนที่ตัวเองไม่ได้ไปเรียนแล้วนะคะพี่ตุ้มเนี่ยมาเรียนรุ่น4ตัวเองมาเรียนรุ่น1นะคะแต่เจอครูบาอาจารย์กลับมาหาครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามาในอดีตได้เจอบัณฑิตได้เจอคนที่พูดเกี่ยวกับความรู้นู่นความรู้นี่เยอะแยะไปหมดเลยมันรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่าการที่เราเจอบัณฑิตการที่เราเจอคนมีความรู้การที่เราเจอคนมีคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตสำหรับตัวเองเพราะว่าหลายคนไม่ได้มองแบบนั้นไงคะเดินมานั่งเถียงกันฉันว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามากกว่าเจอคนที่ให้ประโยชน์เจอคนที่ทำให้ฉันได้เงินเยอะๆเจอคนที่ทำให้ฉันมีชื่อเสียงมีคุณค่ามากกว่าบางคนก็บอกแบบนั้นก็ขออนุญาตบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันมุ่งไปเรื่องไหนมันก็จะเห็นคุณค่าของคนที่ให้ประโยชน์กับเราเรื่องนั้นอย่างเช่นคนที่มุ่งไปในเรื่องของเอาแบบทางพุทธศาสนาก่อนเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยคนที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ด้วยแล้วเป็นกุศลอยู่ด้วยแล้วจิตใจสูงขึ้นอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขแบบพุทธะแบบไม่มีกิเลสหรือความสุขแบบมีการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งด้วยกุศลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้มีคุณค่ากับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเงินสวัสดีค่ะพี่ต้อมเห็นคุณค่าของเงิน
ชื่อเสียงผลประโยชน์มากๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการคุณธรรมนะคะเขาต้องการแต่ว่าไอ้ที่ลำดับหนึ่งอะลำดับคนเราเนี่ยมันยืนลำดับของความสำคัญอันดับหนึ่งเนี่ยคือเงินสมมติถ้าอันดับหนึ่งคือเงินเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าไอ้พวกที่เข้าวัดเนี่ยทำให้ไม่ทำมาหากินพวกเข้าวัดเนี่ยทำให้คนไม่ทำมาหากินเอาเวลาไปสูญเสียมีแต่ใช้เงินกับใช้เงินไม่มีประโยชน์คนที่เขาเห็นเงินเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองคนเข้าวัดเนี่ยไม่มีคุณค่ามันจะสลับกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าวัดเองเนี่ยก็จะมองคนที่มัวแต่ทำมาหากินอยู่อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมองว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ให้คุณกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นคุณค่าของใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสำคัญคนชอบเรื่องไหนเนี่ยเราไม่ต้องดูอะไรมากอ่ะดูในสิ่งที่เขาเนี่ยทำอยู่เป็นประจำเขาทำอะไรอยู่เป็นประจำกับใครอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่เขารู้สึกเขาชำนาญอ่ะเขาบอกเขาจะเป็นคนเทรนเรื่องนี้เองเขาชำนาญเรื่องนี้เองเขาเก่งเรื่องนั้นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเรื่องไหนว่าตัวเองมีความชำนาญแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้แสดงว่าเขาเก่งเรื่องนั้นค่ะเก่งเรื่องนั้นก็ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะคะที่เราให้กับสิ่งต่างๆเนี่ยพอมีโอกาสได้เรียนเนี่ยก็ได้เจอครูบาอาจารย์ค่ะได้เจอครูบาอาจารย์พอได้เจอคนเก่งได้เจอคนมีคุณธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่ต้องการความรู้เนี่ยเขาจะรำคาญเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งเรียนมานั่งเอาไว้เพื่ออะไรหรือคนที่เรียนไปเพื่อจบเนี่ยยังต้องขออนุญาตนะพูดตามความเป็นจริงนะคะว่าบางคนเรียนอาวุธเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจรายละเอียดของเนื้อหาของการเรียนแต่เขาก็จะไปสนใจเรื่องว่าเขาจะจบยังไงเขาจะยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะเขาจะไม่ได้สนใจว่ามันให้ได้ประโยชน์อะไรเป็นแบบนั้นพูดถึงเรื่องความเหนื่อยความจริงไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะคะวันนี้แต่พูดถึงเรื่องของความเหนื่อยว่าโอ้โหนี่พี่ตุ้มยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบหมดแรงค่ะพี่ตุ้มบอกวันนี้เช้ามจรจริงๆคิดถึงมจรเป็นคนหนึ่งที่กล้าประกาศเลยว่าเป็นคนรักสถาบันการศึกษาคือมจรมากนะคะเรื่องของการเรียนแล้วก็นึกถึงพระคุณของสถาบันมาตลอดอยู่ที่นั่นมานานมากพอสมควรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละนะหลายๆอย่างให้กับสถาบันถ้าเกิดว่าสถาบันต้องการอะไรเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยล่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องเรียนในสถาบันบอกตอนนี้ต้องการให้เธอจบสถาบันบอกต้องการเธอมาให้เธอจบทีนึงจริงๆแล้วตอนนี้แหละที่เรียนเนี่ยเพื่อสถาบันเลยนะจริงๆแล้วความรู้เองเนี่ยการได้เจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับประสมความปรารถนาแล้วนะแต่ทีนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่พูดว่าคุณค่าเทียมบางอย่างเนี่ยมันก็ซ้อนอยู่กับคุณค่าแท้ปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นคุณค่าถ้าจะบอกคุณค่าอะไรดีคะเดี๋ยวจะมีปัญหากับคนที่ยึดอยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้ทางโลกมันเป็นวุฒิการศึกษาทางโลกซึ่งทางโลกเนี่ยเขาก็จะการันตีเขาก็จะคนนี้แหละจบปริญญาอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความรับผิดชอบการให้ความสนใจต่างๆเนี่ยมันแอบซ่อนคุณธรรมอยู่ในตัวเองถามว่าอาจารย์ธรรมรีมีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยมากสำหรับปริญญาเอกนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเรียนตั้งแต่ตอนที่สมัครแล้วไม่มีเวลาจำได้ว่าตอนนี้ท่านคณะบดีเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นผู้สัมภาษณ์ตอนที่เข้าเรียนนะคะท่านก็เป็นเครื่องเห็นเราอยู่ใน Facebook อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วท่านก็ถามบอกว่าจะมีเวลาเรียนเหรองานเยอะขนาดนี้ที่ท่านถามคือตอนนั้นก็ไม่เยอะเท่านี้ด้วยนะคะท่านบอกงานเยอะขนาดนี้มีเวลาเรียนเหรอท่านก็ถามตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเอาแล้ววะนึกในใจนะก่อนที่จะสมัครเรียนเลยไม่ใช่ตอนที่ท่านถาม
บอกกับตัวเองว่าอยากเรียนอยากจะมีความรู้จะได้เอามาทำงานให้มันเกิดประโยชน์มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอสมัครเรียนนะท่านก็ถามคำนี้จริงๆก็เลยบอกกับท่านไปว่าไม่มีค่ะก็บอกตรงๆนะคะไม่ใช่ไม่บอกไม่มีเวลาเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์แต่อยากเรียนอยากเรียนมากบอกท่านตามตรงว่าอยากเรียนมากท่านก็เลยอะอยากเรียนก็เรียนแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้ประกาศผลนะคะแต่ท่านก็พูดแบบเนี้ยในห้องเรียนก็อยากเรียนก็เรียนอะไรเงี้ยเราก็น่าจะสอบสัมภาษณ์ได้อยู่นะอะไรนึกใจก็ได้เข้าสู่ระบบการเรียนโอ้โหแต่เวลานี้ยิ่งเรียนเนี่ยเป็นคนมีวิบากกรรมเรื่องการเรียนตั้งแต่โทแล้วค่ะโทก็งานเยอะตอนไม่เรียนก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะพอเรียนปริญญาเอกก็เป็นเหมือนกันงานแน่นมากแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงมันมีความรู้สึกว่าตัวเองมองว่าท่านยติธรรมคะท่านงานเยอะกันหรือเปล่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกท้อแท้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่เรากำลังเอาประสบการณ์มาคุยกันให้เกิดพลังงานมากกว่าตัวเองมองเห็นคนที่เขามีศักยภาพแล้วก็มีความเก่งๆหลายๆท่านค่ะก็จะดูว่าเขาเก่งเขาทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ยังไงแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาดีซะด้วยนะนี่คือศักยภาพคือความสามารถของเขาที่เขาสามารถจับหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ถึงจุดๆนึงเนี่ยเราก็พยายามที่จะเป็นเราก็พอทำได้นะคะตอนที่ยังไม่ได้ลงมือเรียนปริญญาเอกเนี่ยจับงานหลายงานมากเลยแต่งานก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่เคยพลาดเลยค่ะในระดับหนึ่งพอลงมือเรียนปริญญาเอกปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าปริญญาเอกเป็นอุปสรรคนะคะอุปสรรคของเราคือศักยภาพเราเนี่ยเริ่มไม่ถึงอันนี้คือยอมรับความจริงศักยภาพของเราเนี่ยลดลงเลยค่ะมันเหมือนกับความสามารถของเราเนี่ยมันมีได้ประมาณนั้นพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยมันทำให้งานอื่นเนี่ยดาวลงด้วยนะแต่มันก็ไม่เสียค่ะพอเรามีความรู้สึกว่ามันดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเอาทุ่มเทไปที่งานก่อนที่เราจะเรียนงานก่อนที่เราจะเรียนนะคะมีอะไรบ้างเราพยายามที่จะทุ่มเทไปงานพวกนั้นก่อนเพื่อให้งานเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพอยู่ยอมที่จะเสียตรงที่เรียนแต่ประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเราเองกำลังจะพูดเรื่องนี้เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเราเองถ้าเรารู้ว่าเรากำลังด้อยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองพอมันมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาที่เล่ากันตอนเข้ารายการนะคะว่าอุปสรรคของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้แล้วอุปสรรคของมันก็คือสังขารเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันได้อยู่นะกลางวันเนี่ยทำงานแน่นทั้งวันเนี่ยมันก็ยังได้อยู่แต่พอกลางคืนเนี่ยสิคะคิดว่าจะใช้เวลากลางคืนเนี่ยเป็นตัวทำงานตรงนี้ปรากฏว่ามันไม่ไหวพอดึกไปสักประมาณตีหนึ่งกว่าเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกแบบว่าขึ้นไส้แล้วค่ะมันร่างกายมันเหมือนต้องการนอนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยเรียนปริญญาโทเนี่ยไม่เป็นสมัยก่อนเนี่ยสามารถทำงานได้ถึงเช้าเลยเมื่อเร็วเนี้ยงานปริญญาเอกเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ที่คอร์สเวิร์กในห้องเรียนเนี่ยก็ยังทำงานถึงเช้าได้อยู่นะทำงานถึงเช้าไม่ได้ทำงานถึงเช้าธรรมดานะคะตอนนั้นจำได้ว่ามีงานรายงานสักอย่างนึงซึ่งเป็นรายงานกลุ่มมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมคะก็ทำงานตั้งแต่กลางคืนตอนนั้นตอนเช้าเนี่ยมีนัดกับญาติโยมทางวัดป่าจะของทางวัดภูจวงเลยล่ะค่ะว่าจะพากันไปอุทยานทำดงยางจะไปอุทยานทำดงยางกันแล้วก็จะไปทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงหรือยังไงสักอย่างด้วยนะก็ซื้อของเอาไว้แล้วนี้มันก็ไม่มีเวลาสักทีนึงนะคะมันก็ไม่มีเวลาสักทีนึงก็เลยทำงานเนี่ยกลางคืนทำรายงานก็พิมพ์สักประมาณไม่กี่หน้าล่ะค่ะประมาณ10-20หน้าแต่ว่ามันต้องคิดไงพิมพ์มันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ตอนมันคิดเนี่ยสิคะก็ประมาณ10-20หน้าได้ค่ะในส่วนของเราเนี่ยทำบทหนึ่งพอเราทำไปตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มกว่า
ก็คิดว่าอะไรนะทำจนถึงเที่ยงคืนคงเสร็จแล้วก็นอนสักเที่ยงคืนตื่นขึ้นมาตีสามก็จะเดินทางมีนัดกันตอนตีสี่ตีสามอาบน้ำอาบท่าเดินทางไปที่ศรีสะเกษจากวัดภูจวงมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดค่ะเนี่ยที่ทำปรากฏว่างานไม่เสร็จเที่ยงคืนไม่เสร็จพอเที่ยงคืนไม่เสร็จปุ๊บมันก็ลุยต่อลุยไปลุยไปจนถึงตีสี่ซึ่งมันเป็นเวลานัดที่โยมจะต้องมากันแล้วค่ะแต่เราก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะตอนนั้นทำใกล้เสร็จแล้วโยมก็มากันตอนตีสี่ก็เลยเดินไปหาโยมที่เขามากันอ่ะจะรถตู้วัดไปบอกว่าขอเวลาอีกชั่วโมงนึงตีห้าตีสี่เสร็จแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ได้จัดอะไรเลยก็ขอเวลาอีกชั่วโมงนึงตีห้ารถออกบอกเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยฮะก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเอาของขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ขับรถออกไปเลยทุกคนในรถค่ะที่เจ้าทุกคนในรถเนี่ยกลัวกันมากเพราะว่าเส้นทางเนี่ยจากวัดภูจวงเนี่ยไปถึงอุทยานธรรมดงยางศรีสะเกษเนี่ยมันก็เกือบ10ชั่วโมงขับรถอะค่ะเขาก็กลัวเราหลับแต่เป็นความมหัศจรรย์มากที่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่ง่วงเลยไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะแล้วก็ทำงานด้วยทำงานแต่ปกติเนี่ยตัวเองจะมีนิสัยอย่างหนึ่งถ้าเกิดอ่านหนังสือหรือทำงานเกี่ยวกับคัมภีร์ทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับคำสอนพุทธเจ้าอะไรพวกนี้มันจะไม่หลับมันจะแบบว่ามันจะตื่นมันจะแบบ alert อ่ะมันจะแบบมีความสุขอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่ง่วงขับรถไปถึงอุทยานธรรมดงยางโดยที่ไม่มีความง่วงเลยแปลกใจมากกลางวันตั้งแต่ขับตั้งแต่ตีห้าค่ะไปถึงอุทยานธรรมดงยางประมาณ5 โมงเย็นไม่ง่วงแต่พอถึงปุ๊บสลบพอทำอะไรเสร็จเตรียมอาหารอะไรเสร็จปุ๊บพอได้นอนปุ๊บนี่สลบไม่เป็นท่าเลยนะคะสลบแบบเป็นตายเลยอะนอนสลบเป็นตายเลยอันเนี้ยแต่ว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยค่ะนี่คือเล่าอันใหม่นะปัจจุบันเนี่ยสังขารมันไม่ได้ศักยภาพเราเนี่ยมันไม่ได้ค่ะเราคิดของเราเองว่ามันได้นึกถึงคนที่เขาเป็นคนแก่ๆหลายคนที่ใจเขาสู้ค่ะเอ้ยไว้ได้ไม่ต้องเดี๋ยวแม่เองอย่างแม่เจ้าของเนี่ยแหละค่ะก็ยังรู้สึกเลยใจเขาสู้นะแต่พอร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยเราเองเนี่ยต่อไปเนี้ยสิ่งใหม่ที่ได้เนี่ยต่อไปเนี้ยผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุหรือหลายๆคนที่เขาสู้อยู่เนี่ยถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเราเกิดมาเพื่อให้กำลังใจกันเราจะไม่มานั่งซ้ำเติมกันมาเห็นไหมล่ะบอกแล้วทำไม่ได้คำพูดลักษณะแบบนี้มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเมตตาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยจะไม่ดูถูกศักยภาพหรือจะไม่ดูถูกสิ่งที่คนอื่นเขาทำให้สำเร็จยิ่งคนที่เขาตั้งใจจะทำให้สำเร็จแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยคุณมีหน้าที่ให้กำลังใจค่ะไม่ใช่มีหน้าที่ซ้ำเติมบางทีด้วยความที่เราบอกเราพูดเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันคนที่เขาทำให้สำเร็จเนี่ยยิ่งคนที่ศักยภาพมันลดลงเนี่ยมันนึกถึงตัวเองไงคะพอเรามีความตั้งใจสูงๆเนี่ยศักยภาพของเรามันลดลงแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยยิ่งคนที่ทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จตลอดเนี่ยพอมันไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองหรืออย่างน้อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้เราอยากจะได้บุญไหมคะถ้าเราอยากจะได้บุญเนี่ยเราก็ต้องเอาวิกฤตของคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเนี่ยเป็นโอกาสในการทำความดีคือวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากค่ะแต่หลายคนเนี่ยเอาวิกฤตเป็นโอกาสที่จะฉวยมาเพียงเท่านั้นคือคำว่าวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยมันหมายถึงโอกาสสร้างความดีนะคะไม่ใช่โอกาสในการรักษาผลไม่ใช่โอกาสในการกอบโกยผลประโยชน์วิกฤตเป็นโอกาสมันมีอยู่2อย่าง1วิกฤตเป็นโอกาสที่จะทำความดีในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ในขณะที่คนอื่นมีความทุกข์
ในขณะที่คนอื่นมีปัญหาคุณสามารถที่จะทำความดีได้บนความที่คนอื่นเขากำลังจะมีหัวใจที่มันไม่สบายอะค่ะทำยังไงเราถึงทำให้หัวใจของคนอื่นเนี่ยเขาชุ่มชื้นขึ้นเกิดมาเนี่ยมันต้องตายทุกคนแหละชื่อเสียงกิตติยศมันก็เป็นเรื่องที่เรามีความปรารถนามันไม่แปลกที่คุณอยากจะได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้มันมากๆแต่คุณก็ไม่ควรที่จะไปทำลายหรือสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นจากการแสวงหาชื่อเสียงนั้นแบบนั้นและอีกคนหนึ่งเอาวิกฤตที่เป็นโอกาสก็คือพยายามหาช่องว่างอย่างตัวเองเนี่ยคบใครบางคนเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะบางทีพอเรารู้นิสัยปุ๊บเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยแทบจะไม่อยากสนทนาด้วยเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้สังคมเนี่ยมันมีคนหลายแบบมากค่ะบางสังคมเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่ได้ว่าใครนะคะขออนุญาตต่อไปนี้คงจะไม่เกรงใจที่จะพูดถึงธรรมะที่มันตรงกับตามความเป็นจริงไม่ได้เน็บไม่ได้ว่าไม่ได้เจตนาเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วเราดำเนินชีวิตยังไงกับสิ่งที่เราเจอต่างหากเรากำลังเอาประสบการณ์ของเราโดยการใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาดำเนินชีวิตแล้วเราทำแล้วเนี่ยมันได้พบกับความสุขจริงๆเราจึงนำมาอธิบายทีนี้ใครเอาจะไปใส่ตัวเองหรือยังไงเนี่ยวันนี้มันไม่รู้จะทำยังไงค่ะหมดปัญญาจริงๆแต่มันเป็นประโยชน์มหาศาลกับคนหลายๆคนอย่างบางคนเนี่ยเขาคบกับเราเนี่ยเขาหาจุดบางทีมันเป็นสิ่งที่ดีเขายังสามารถพูดให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้อะเขาสามารถทำให้มันเป็นแบบนั้นได้คือมันไม่ใช่วิกฤตให้เป็นโอกาสนะมันไม่ใช่วิกฤตให้เป็นโอกาสแต่มันทำให้โอกาสของคนบางคนกลายเป็นวิกฤต มีคุณสมบัตินี้หรือเปล่าคนสามารถความสามารถพิเศษทำโอกาสของคนอื่นให้กลายเป็นวิกฤต เคยเจอค่ะแบบนี้เนี่ยถามว่าเราทำยังไงกับคนบางคนที่ทำโอกาสของเราให้กลายเป็นวิกฤตเจอบ่อยสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้เรียนรู้หัวใจตัวเองสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเราได้เรียนรู้ใช่ค่ะเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์เพราะในทุกครั้งที่พูดถึงประสบการณ์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังคุณตุ้ยขำอะไรเอ่ยขำเรื่องวิกฤตเหรอบางคนเอาโอกาสเราให้กลายเป็นวิกฤตได้ความสามารถพิเศษดีๆอยู่เนี่ยค่ะเรามีโอกาสอยู่เนี่ยทำให้มันดูเสียเขาเรียกว่าคำพูดเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยสอนธรรมศึกษาสอนนักธรรมตีคำพูดที่เรียกว่าทุจริต3มีกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพี่หมอก็ถามในห้องเรียนพี่หมอเป็นนักเรียนที่มีโอกาสลุ้นว่าพี่หมอกดดันพี่หมอฮะลุ้นการเรียนบาลีแต่ในการเรียนบาลีเนี่ยมันต้องสอบนักธรรมหรือธรรมศึกษาผ่านถึงจะมีสิทธิ์สอบมันเป็นขั้นตอนคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติของนักเรียนบาลีที่จะต้องสอบได้พี่หมอก็เลยถามว่าในเมื่อทุกท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนี่ยทำไมต้องฟังโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญคืนมาฆบูชานะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมทุกปีหรือไงในวันเพ็ญเดือน3ก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงแสดงทุกปีแสดงเฉพาะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จออกมาจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีมาอยู่ที่แฟ้นมคธกรุงราชคฤห์แล้วก็ได้วัดแรกที่เรียกว่าวัดเวรุวันวัดเวรุวันเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาวัดเวรุวันเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระอรหันต์จริงๆแล้วเนี่ยพระอรหันต์ที่มาเนี่ยก็คือต้องเป็นพระอรหันต์ที่บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือถ้าเรียกภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอุปชาบวชให้โดยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่รูปแบบมีหลายวิธีสมัยก่อนการบวชพอวันถึงวันเพ็ญเนี่ยพี่หมอก็ถามอีกว่า เดินทางมาเอาในเมื่อพี่หมอบอกว่าเอาในเมื่อเป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญาแล้วทำไมเดินทางมาทำไมเดินมาไม่เหาะมาบอกเดินทางแปลว่าการเดินทางมาแต่วิธีการเดินทางอาจจะเหาะมาก็ได้อันนี้เป็นศัพท์วิธีการเดินทางมาอาจจะเหาะมาก็ได้แต่เขาเรียกว่าเดินทางมาเดินทางเดินทางโดยรถเดินทางโดยเรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเห็นไหมคะเขาไม่ได้บอกว่าเดินทางมาก็คือใช้เท้าเดินแต่เดินทางมาคือโดยวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันหลักการของโอวาทปฏิโมกเนี่ยก็คือการละความชั่วโอวาท3การทำความดีแล้วก็การทำจิตใจให้ขาวรอบ3อย่างทำไมถึงจะต้องมีหลักเอาไว้นะคะทำไมถึงต้องมีหลักเอาไว้ในเมื่อผู้ที่ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยทำไมต้องมีหลักก็เพราะว่าอนาคตไงคะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมหลักมีประโยชน์แล้วตอนนั้นเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักหรอกค่ะเพราะท่านบรรลุไปแล้วไงบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถ้าเป็นโรงเรียนน่ะเป็นการสร้างรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นมาของพระพุทธศาสนาเมื่อคนพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องตรงกันวิธีการเนี่ยอย่างเช่นการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยมีอยู่40แบบที่รู้จักกันแต่ทำแบบอื่นก็ได้มันไม่จะแปลว่าจะต้องทำใน40แบบนี้เสมอไปการทำสมาธิเนี่ยมีอยู่40กองมีอนุสติ10มีอสุภะ10มีอาหาเรปฏิกูลมีธาตุอะไรนะวัตธาตุวีพูดผิดแล้วจำไม่ได้นะคะตาธาตุวัตฐานธาตุวัตฐานอยู่ดีก็จำไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่แล้วก็มีกสิณ10มีเมตตานะคะมีการเจริญหลายอย่างที่เรียกว่าการทำสมาธิแต่ที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง40อย่างเนี่ยรวมกันก็เรียกว่าการทำสมาธิเหมือนกันคือพระองค์เนี่ยหาจุดยืนไว้ให้กับหลักพุทธศาสนาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เหมือนกับตอนที่ท่านอุปติสสะคือพระสารีบุตรเนี่ยไปเจอกับท่านอัสสชิแล้วก็ถามว่าท่านบวชอุทิศใครคือท่านบวชในศาสนาของใครแล้วศาสดาของท่านเนี่ยสอนว่ายังไงเนี่ยไอ้คำเนี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยถามว่าท่านอัสสชิเนี่ยตอบยังไงก็ต่างคนก็ต่างตอบตามสิ่งที่เราเนี่ยบรรลุหรือเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยผู้ที่ตอบเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ใช่พระอรหันต์แล้วดังนั้นเนี่ยในการแสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงต้องสร้างหลักการขึ้นมาให้สาวกทั้งหลายเนี่ยรู้ตรงกันว่าเป็นหลักธรรมหรือหลักการของพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เป็นหลักการหรือเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยว่าโดยปรมัตถ์ก็สามารถอธิบายได้ว่าโดยความเป็นทฤษฎีก็สามารถอธิบายได้สามารถอธิบายได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ลึกซึ้งจนหยาบขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของผู้รับถ้าผู้รับมีอุปนิสัยที่ละเอียดก็สามารถอธิบายเนี่ยความละการละความชั่วการทำความดีการทำปิจัยให้ขาวรอบในระดับของอริยสัจ4ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจอริยสัจ4เนี่ย
ยังถือศีลอยู่มันก็ยังอยู่ในหลักการเดิมก็คือละความชั่วการทำความดีทำดีให้เขารอมันยังไงยังไงเนี่ยหลักโอวาทปาติโมกข์เนี่ยก็อยู่ในหลักการเดิมตลอดไม่ได้หนีไปไหนนี่คือหลักการทีนี้การละความชั่วการละความชั่วเนี่ยต้องบอกว่ามันคืออะไรเอาความชั่วเบื้องต้นก่อนความชั่วเนี่ยว่าโดยรวมๆก่อนนะคะก็คือทุจริตมีอยู่3อย่างเขาก็จะอธิบายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะความชั่วนี่คือทุจริตทั้งหมดมีอยู่3อย่างคือ1กายะทุจริตกายก็คือการกระทำทางกายอันได้แก่1การฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการทำความชั่วในพุทธศาสนาแต่คำเนี้ยมันเป็นคำที่คนไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่ชั่วชั่วแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยมันเป็นกลางๆเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะพ่อน้องบีคือถ้าฟังแล้วมันเป็นกลางๆชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีเราอย่าเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปร่วมปัญหาของการฟังธรรมของคนเราเนี่ยมันไม่เป็นกลางเพราะตรงที่เราเอาอารมณ์ของเราเป็นร่วมนั่นแหละเราเลยไม่เข้าใจธรรมะเราฟังดูซิว่ามันไม่ได้เป็นเราอะแล้วลองคิดตามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าการละความชั่วนะคะก็คืออันดับแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือความชั่วอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเรามีไม่มีเหมือนกับธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้อะไรคะตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคพอว่าถึงเรื่องของทุกข์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพุทธองค์สรุปอยู่ที่ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทุกข์ก็คืออุปทานนั่นเองขันธ์ทั้ง5ก็คือที่ตั้งของอุปทานมันทำให้เกิดความทุกข์ก่อนที่เราจะรู้จักอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเราก็ต้องรู้จักขันธ์5ซะก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจอริยสัจ4เนี่ยอันดับแรกต้องรู้จักขันธ์5ก่อนถ้ายังไม่รู้จักขันธ์5เนี่ยเข้าใจอริยสัจ4ยากมันอธิบายกันยากอ่ะคุยกันยากอ่ะนะคะมันก็ต้องรู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์คืออะไรก่อนพุทธศาสนาว่าเนี่ยแหละคือทุกข์คืออะไรจนเราเข้าใจแล้วว่าทุกข์มันคืออะไรจริงๆเราถึงจะเข้าใจว่าแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยมันคืออะไรมันถึงจะเข้าใจพอเรารู้แล้วว่าสาเหตุของทุกข์มันคืออะไรเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าความไม่มีสาเหตุแล้วความไม่มีทุกข์เนี่ยมันคือจุดหมายมันต้องไม่มีอันนี้แหละมันถึงจะไม่ทุกข์พอเรารู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไรเนี่ยเราก็จะมีวิธีการอย่างโยคีที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาตัวเองบรรยายเรื่องของอวิชชาก่อนอวิชชาเนี่ยมันคือสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยทำบาปกรรมทั้งหลายแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาหารอวิชชาแล้วพอพูดถึงอาหารของอวิชชาปุ๊บเนี่ยก็มาบรรยายเรื่องวิสุทธิ7ในวิสุทธิ7เนี่ยมีการกระทำหรือการทำให้อาหารของอวิชชาเนี่ยมันถูกตัดช่องทางลำเลียงถ้าเกิดว่าเราสามารถทำวิสุทธิ7หรือความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นมาตามลำดับได้เนี่ยเจ้าตัวอวิชชาเองเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ก็คืออธิบายตามหลักของพุทธเจ้าตามหลักที่พุทธองค์เนี่ยทรงมองเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันคือไอ้เจ้าตัวอวิชชานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจัดการกับมันก็คือไอ้ตัวอวิชชาถ้าเรามีวิธีการจัดการเนี่ยเขาว่าจัดการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเอากิเลสของเราเนี่ยเข้าไปจัดการแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยจะใช้กุศลในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวสติไม่ว่าจะเป็นตัวปัญญาให้สติกับปัญญาเขาทำหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นเราไปหาหมอให้ยาเรามาเรามีหน้าที่กินยา
เรามีหน้าที่กินยาแต่เราไม่มีหน้าที่รักษาโรคเรามีหน้าที่กินยาให้ตรงเวลาแล้วเดี๋ยวยามันจะจัดการกับเชื้อโรคในตัวของเราเองการทำบุญเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเรามีหน้าที่ทำบุญค่ะแล้วไอ้ตัวบุญที่เราได้ที่จิตของเราเนี่ยมันจะจัดการกับกิเลสเองเมื่อบุญเนี่ยจัดการกับกิเลสแล้วกิเลสถูกทำลายเราก็จะมีเหมือนกับถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมามันก็คือตัวปัญญาไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกบารมีมันจะเจอกิเลสตัวนั้นมันจะเจอปัญหาตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มันจะจัดการกับกิเลสตัวนั้นได้ความทุกข์มันจะน้อยกว่าคนที่ไม่มีบารมีทุกข์มันจะน้อยกว่าคนที่ไม่มีบารมีจะทุกข์มากกว่าก็คือคนที่มีบารมีก็คือคนที่ผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันมาแล้วนั่นเองเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยอกุศลก่อนการละความชั่วเนี่ยพูดถึงแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยจะต้องหมดเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงถ้าว่าโดยละเอียดถ้าว่าโดยไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะฟังลวกๆฟังข้ามๆแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปเอาเองว่ามันแค่นี้นะการละความชั่วเนี่ยความชั่วคืออะไรบ้างทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทำไมลักทรัพย์ถึงเป็นความชั่วเพราะว่าไม่มีใครหรอกต้องการให้ของของเราหายยิ่งเราซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เหนื่อยของเราทำงานเหนื่อยแล้วมีคนมาโกงของเราไปเนี่ยไม่มีใครมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโกงการลักทรัพย์การเอาของคนอื่นเนี่ยคนที่ขโมยของของคนอื่นคือคนที่ใจร้ายมากถ้าจิตใจเขาละเอียดพอใจร้ายมากค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนสูญเสียมันเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่ติดอยู่กับวัตถุยิ่งคนที่ติดกับวัตถุมากๆเนี่ยกว่าเขาจะได้ของบางอย่างของเขามาเนี่ยตัวเองจำได้เลยตอนนั้นเรียนม.1 ม.1 ม.2 ม.1 ม.1 เรียนม.1 ค่ะเพราะจำได้เพื่อนคนนี้ตอนที่เรียนด้วยกันเนี่ยตอนที่อยู่เนี่ยห้องเดียวกันคือม.1ตัวเองเป็นนักกีฬาเป็นนักวอลเลย์บอลก็อยากนักกีฬาปกติก็จะชอบอุปกรณ์กีฬาที่มันดีๆนะรองเท้าเนี่ยสำคัญมากรองเท้าผ้าใบอะค่ะมันจะสำคัญมากสำหรับนักกีฬาถ้าเราฝีมืออย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าอุปกรณ์ดีมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำได้ว่ารองเท้าไนกี้รุ่นที่เราเรียนอยู่เนี่ยตอนอยู่ม.1เนี่ยรุ่นไม่รู้ว่าใครรุ่นเดียวกับตัวเองบ้างนะ50ขึ้น50รุ่นนั้นก็จะเป็นที่ดังๆก็จะเป็น Nike Reebok อะไรพวกเนี้ยเครื่องกีฬาที่ดังๆทุกวันนี้กระเป๋า Reebok ยังอยู่เลยอ่ะคือถ้าของมันดีมันจะอยู่นานกระเป๋า Reebok เนี่ยใช้มาตั้งแต่ม.1กระเป๋าใส่เครื่องอุปกรณ์กีฬา ยังอยู่เลยค่ะสีมันซีดแต่ว่ามันไม่มีอะไรขาดเลยยังอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังเก็บคือเป็นคนใช้ของทนนะคะขนาดโต๊ะเรียนหนังสืออ่ะค่ะตั้งแต่ม.1ทุกวันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานเอาโต๊ะที่เรียนม.1เนี่ยใช้มาตลอดจนเรียนปริญญาโทอ่ะก็มาใช้โต๊ะอันนี้อยู่เลยก็ยังไม่เคยเปลี่ยนโต๊ะเลยค่ะใช้อันไหนก็จะใช้อยู่อันนั้นตลอดจะใช้ของทนทีนี้ซื้อมาได้วันเดียวเนี่ยที่ทำซื้อมาแล้วก็หิ้วมาโรงเรียนเพื่อที่จะเอาไว้เล่นตอนเย็นคือใส่ถุงมาค่ะหิ้วมาเพื่อที่จะมาเล่นตอนเย็นเพราะปกติเนี่ยกีฬาจะซ้อมตอนเย็นเนาะด้วยความที่ขี้โอขี้อวดซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยดันไปบอกกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เขาขี้ขโมยเพราะเราก็เพิ่งเข้าไปเรียนต่างคนต่างเพิ่งเข้าไปเรียนกันเพิ่งเทอมแรกอะค่ะก็เลยบอกคุยกับเขาอ่ะนี่ไงซื้อรองเท้ามาสวยไหมอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กอะค่ะก็โชว์เพื่อนตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่มีใครมาเรียนเท่าไหร่ยังมาไม่กี่คนอะก็มีคนคนนี้แหละที่รู้แล้วเราเป็นคนให้เขาดูแค่คนเดียวด้วยปรากฏว่าเรายังไม่ได้คนอื่นดูเลยเราให้คนนี้เป็นคนดูคนเดียว
นี่ไงรองเท้าสวยหรือเปล่าวันนี้เป็นรองเท้าไนกี้ค่ะนักกีฬาแต่สีขาวเพราะว่าเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราใส่มาโรงเรียนได้ด้วยเลยไม่มีแบบไปแถบสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้ใช้โรงเรียนหนังสือได้แต่วันนั้นน่ะถ้าวันไหนเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่มีระเบียบมากคือเป็นโรงเรียนสมเสวิทยาลัยอะค่ะก็เป็นโรงเรียนที่มีระเบียบอะถ้าวันไหนเนี่ยไม่มีวิชาพละเพื่อนๆ เนี่ยเขาใส่รองเท้าดำกันเนี่ยเราต้องใส่รองเท้าดำเหมือนกับเพื่อนนะคะเราจะมาใส่รองเท้าเอ้ยฉันต้องใส่รองเท้าสีของฉันเป็นนักกีฬาเพราะฉันใส่ผ้าใบทุกวันไม่ได้นะคะเราต้องมีระเบียบก็คือเราต้องถือรองเท้าใส่ถุงมาเราไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าผ้าใบในวันที่เพื่อนๆใส่รองเท้าหนังไม่ได้มันผิดระเบียบก็จะไม่ทำคือเป็นคนไม่ค่อยแหกกฎอะค่ะทีนี้ปรากฏว่ารองเท้าหายที่เรายังไม่ได้ใส่เลยรองเท้าหายแล้วรู้ด้วยว่าใครเป็นคนเอารองเท้าไปเพราะว่าบอกแค่คนเดียวรู้สึกเสียใจมากค่ะมันความรู้สึกเสียใจตอนนั้นน่ะมันจำได้ว่ายังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเราอยากใส่อ่ะแล้วก็ไม่กล้าบอกแม่ว่ารองเท้าที่ซื้อให้น่ะมันหายนะไนกี้ตอนนั้นก็ตอนนั้นทองบาทละเท่าไหร่เนาะก็มีราคาพอสมควรนะรองเท้าไนกี้ก็ไม่กล้าบอกแม่ทองบาทละ 3,000 หรือ 3,000 กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเปรียบเป็นทองก็สักประมาณสลึงนึงเป็นรองเท้าปัจจุบันนะเขาบอกให้ทำเนี่ยของทุกอย่างให้เปรียบเทียบกับราคาทองยุคนั้นแล้วเราจะรู้ว่าของของเราราคาเท่าไหร่ในยุคนี้เขาใช้วิธีเทียบแบบนี้เสียดายคิดนานแล้วนะคะจนตัดสินใจขึ้นไปฝ่ายปกครองไม่ยอมนะคะไม่ใช่จิตใจดีนะไม่ใช่นางเอกงดงามไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มีผู้หญิงจิตใจงดงามตอนนั้นจิตใจไม่งดงามค่ะไม่เสียสละค่ะไปหาฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองดุมากค่ะโหยทำเสร็จวิทยาลัยยุคนั้นฝ่ายปกครองยังดุเลยค่ะดุจริงๆใครมีปัญหานี่แบบโหโดนเลยค่ะได้ยินเสียงเฟี้ยบเฟี้ยบตลอดเดินผ่านฝ่ายปกครองของโรงเรียนเนี่ยเดินเข้าไปที่ฝ่ายปกครองคุยกับทางฝ่ายปกครองว่าอาจารย์คะของหนูหายฝ่ายปกครองบอกว่าเธอมีพยานหลักฐานอะไรมั่งก็บอกว่าหนูมั่นใจว่าของหนูเนี่ยซื้อมาแล้วก็บอกเพื่อนแค่คนเดียวแล้วมันก็หายไปตั้งแต่ตอนที่คือจะอวดคนต่อไปแล้วอ่ะก็หายแล้วอ่ะคิดดูหายก็เลยหนูมั่นใจว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนขโมยอาจารย์จะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ของหนูกลับคืนมาหรือยังไงหนูมั่นใจว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนเอาไปก็เลยบอกท่านก็ทางแรกท่านเฉยท่านก็ไม่ได้มีอะไรกับเราพอตอนหลังเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ช่วยเราเนี่ยจะไปต่อนะคะไม่จบนะคะอาจารย์ธโมรีเนี่ยเมื่อก่อนไม่ยอมคนง่ายๆนะคะจะไปถึงตอนผู้อำนวยการหนูจะขออนุญาตไปถึงผู้อำนวยการถ้าเกิดว่าไม่มีการจัดการกับเรื่องนี้เพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่มีความสุขกับการอยู่กับคนที่ขี้ขโมยเพราะต้องอยู่ด้วยกันตลอดหลังจากนั้นมาเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยเขาน่าจะเป็นเด็กฝากอะค่ะเพื่อนที่ขี้ขโมยเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็เรียกเพื่อนคนนี้ไปคุยย้ายโรงเรียนเลยค่ะมีการทำเรื่องย้ายโรงเรียนกันยังไงไม่ทราบค่ะเพื่อนคนนี้ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนดีๆอีกโรงเรียนนึงที่อื่นเขานามสกุลเดียวกันไม่แน่ใจคล้ายๆนามสกุลคล้ายๆกันแต่ว่าคนละนามสกุลกับทางฝ่ายปกครองนะคะแต่ว่ารู้เลยว่าย้ายโรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่เขาน่าจะเป็นอาจารย์หรืออะไรสักอย่างนึงย้ายโรงเรียนเลยค่ะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวเองก็รู้สึกผิดนะคะก็รู้สึกผิดเ
ขายังเรียนตอนที่จบม.1แล้วนะคะต่อตอนขึ้นม.2แต่ตอนที่เรียนอยู่ม.1ด้วยกันเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาตั้งแต่ตอนที่เขาขโมยของเราไปอะค่ะก็รู้สึกไม่ชอบคือชีวิตเนี่ยมันคือการเรียนรู้ค่ะท่านยติธรรมสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เป็นทาสของกิเลสคือความโกรธเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรกับการที่เราเนี่ยชนะในการต่อสู้เรื่องของความถูกต้องบางทีเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ต้องถูกก็ได้เลือกที่จะให้อภัยมันกับมีความภูมิใจตัวเองว่าเราชนะกิเลสในใจของเรามากกว่าเป็นแบบนั้นพูดถึงเรื่องของขโมยนะคะนี่ก็เป็นกายทุจริตอีกอันหนึ่งที่มันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็ข้อที่3ก็คือกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิที่เรารับกันคือการผิดในสามีในภรรยาคนอื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดต่อสำหรับเรื่องของทุจริต3ว่ามันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรายังไงแล้วมันกำลังชี้อะไรให้เห็นถึงคุณสมบัติของเราที่มีต่อสังคมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ